ทย่าลูน่าเครื่องชั่งสำหรับสายเอสเพรสโซ่จิ๋วแต่แจ๋วและราคาก็แรงสุดๆแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันทำสิ่งนี้ได้ก็อาจจะมองว่าไม่แพงอย่างที่คิดวันนี้จะมาบอกฟังก์ชันไม่ลับแค่คุณยังไม่รู้ของอาคาย่าลูน่าค่ะสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้านะคะเพื่อนๆที่มีเครื่องชงเอสเพรสโซ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบไฟฟ้าหรือว่าเครื่องแบบแมนนวลเชื่อว่าแทบทุกคนอยากมีหรือบางคนก็มีเครื่องชั่งอาคาย่าลูน่าและเชื่ออีกว่าทุกคนก็คงจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าแพงแน่นอนจริงไหมคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแพงจังเลยแต่พอเรารู้ว่ามันสามารถชั่งน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.01 กรัมเราก็รู้สึกว่ามันแพงน้อยลงค่ะก็คือจริงๆมันก็ยังแพงอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าการที่ว่ามันชั่งได้ละเอียดมากถึง 0.01 กรัมเนี่ยทำให้มันตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการได้ดีเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยเราใช้มันสำหรับชั่งสารประกอบเพื่อที่จะปรุงน้ำไว้ใช้ในการชงกาแฟค่ะเราปรุงน้ำชงกาแฟที่ร้านแล้วก็ใช้ที่บ้านด้วยค่ะทำให้เราสามารถชั่งสารได้ละเอียดแล้วก็ควบคุมค่า TDS ของน้ำได้ตามที่เราคำนวณเอาไว้แม่นยำขึ้นแต่แน่นอนว่าสำหรับหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้จำเป็นนะคะเพราะว่าใช้แค่ช่างช็อตกาแฟเท่านั้นก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีการตั้งค่าให้ช่างได้ทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยจะขอใช้คลิปนี้แจ้งให้หลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้ช่องบุญนิสต้าได้ทยอยลงคลิปสาธิตวิธีการตั้งค่าต่างๆของอาคาย่าเพิร์ล2021เอาไว้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานเครื่องช่างตัวนี้นะคะคนที่มีเนี่ยก็สามารถลองไปตามดูได้ค่ะส่วนคนที่มีรุ่นอื่นๆก็ลองปรับใช้ดูนะคะวิธีใช้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันค่ะและทีมงานเนี่ยก็ยังได้แปลคู่มือการใช้งานของอาคาย่าเพิร์ลเป็นภาษาไทยซึ่งจะลงลิงก์เอาไว้ตรง description สามารถไปดาวน์โหลดมาดูกันได้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเอาละค่ะเรามาดูวิธีการตั้งค่าเครื่องชั่งลูน่าให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งกันค่ะตอนนี้เนี่ยจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งอยู่นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็กดปุ่ม power ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าหรือว่า setting ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดปุ่มแทร์หรือว่าทดน้ำหนักเลือกเมนูการตั้งค่าทศนิยมซึ่งก็คือเมนู resolution ค่ะจากนั้นกดปุ่มแทร์ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกการตั้งค่าค่ะที่หน้าจอจะแสดงว่าการตั้งค่าอยู่ที่ค่าเริ่มต้นหรือว่า default นะคะซึ่งก็จะชั่งได้ละเอียดทศนิยม1ตำแหน่งหรือว่า 0.1 กรัมค่ะเราก็กดปุ่มแทร์เพื่อเลือกค่าเป็น high นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็กดปุ่มแทร์ค้างไว้เพื่อยืนยันค่ะเครื่องชั่งจะออกมาอยู่ในเมนูตั้งค่าซึ่งจะแสดงผลเป็นโหมด1แบบนี้นะคะก็คือเรายืนยันเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยกด power เพื่อกลับสู่การใช้งานปกติค่ะตอนนี้จะเป็น2ตำแหน่งแล้วนะคะเครื่องชั่งจะแสดงทศนิยม2ตำแหน่งทั้ง2โหมดเลยนะคะทั้งโหมดน้ำหนักแล้วก็โหมดชั่งน้ำหนักควบคู่กับเวลาค่ะถ้าต้องการจะเปลี่ยนกลับไปเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็เข้าสู่เมนู resolution เหมือนเดิมนะคะแต่เราเลือกเป็น default ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อรู้ความสามารถอันนี้ของลูน่าแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มราคาขึ้นบ้างไหมคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปการตั้งค่าใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟนะคะบ๊ายบาย